เมืองครับโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่3 1หนึ่งจัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับมูลนิธิสยามเชียงรายสมาคมคู่ภัยสิงหนึ่งรมใจและหน่วยงานในพื้นที่เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยห่วงวันที่3 0ถึง31อตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงและอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำคำนั้นสูงขึ้นจนล้นตลิ่ง เข้าท่วมพื้นที่บ้านม่วงหมูสีตำบลจันท์วาใต้และบ้านหัวฝายตำบลจันท์าอําเภอแม่จันจันงหวัดเชียงรายครับโดยหน่วยได้ทําการช่วยยกสิ่งของขึ้นบนพื้นที่สูงค่ะเพื่อลดความเสียเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนสําหรับระดับน้ําเริ่มลดลงตามลําดับซึ่งหากระดับน้ำลดลงจนเข้าสู่ภาวะปกติจะบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเข้าดำเนินการสำรวจความเสียหายและทำความสะอาดฟื้น,ฟ,นฟูบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบต่อไปค่ะ